Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ healthy hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวทาน,นีค่ะพบกันอีกแล้วในเอพิโซด2กับหมอจอยเช่นเคยนะคะวันนี้หมอจอยมีหัวข้อที่อยากจะมาพูดให้ทุกคนฟังต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วว่าตรวจสุขภาพสำคัญยังไงเอพิโซดนี้ค่ะ 4ส,สิ่งต้องรู้ก่อนตรวจสุขภาพมีอะไรบ้าง1ที่ต้องรู้อันแรกเลยนะคะมาตรวจสุขภาพเราจะเลือกโปรแกรมกันยังไงดีหมออยากจะแบ่งกลุ่มง่ายๆอย่างนี้คะ่ะว่าเวลาเรามาตรวจสุขภาพเนี่ยก็แบ่งเป็นในวัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยทำงานกับวัยผู้สูงอายุอย่างผู้สูงอายุเราก็อาจจะนับตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปนะคะก็จะมีทั้งตรวจที่เหมือนกันแล้วก็ต่างกาัน ส่วนที่เหมือนกันที่เป็นพื้นฐานเลยอันแรกก็จะเป็นการตรวจเลือดทั่วไปเลยค่ะตรวจน้ําตาลในเลือดไขมันในเลือดการทํางานของตับไตรวมถึงเอ็กซเรย์ทรงอกด้วยแต่จะมีการตรวจพิเศษที่ก็ยังตรวจเหมือนกันอยู่นะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ซึ่งหมอคิดว่ามีประโยชน์มากจริงๆก็เคยพูดในเอพิโซดแล้วที่แล้วด้วยก็คือเรื่องของการตรวจอันตรสาวช่องท้องค่ะเพราะว่าจะทําให้เราได้เห็นว่าอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องไม่ว่าจะเป็น มีไขมันเกาะตับไหมถุงน้ําดีมีนิ้วไหมแต่เราทั้งสองข้างมีนิ้วหรือเปล่าอย่างในคุณผู้หญิงก็จะเห็นหมดลูกรังไข่ด้วยในคุณผู้ชายก็จะเห็นต่อมลูกหมากด้วยซึ่งหมอคิดว่าเป็นการตรวจพิเศษที่เป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากอีกอันนึงที่ตรวจได้เหมือนกันค่ะจะหญิงจะชายจะอายุเท่าไหร่โดยเฉพาะนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงหรือว่าเป็นโรคเบาหวานอยู่ก่อนแล้วเนี่ยก็ควรจะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสมรรถภาพหัวใจจากการวิ่งสายพานด้วยค่ะเพราะว่าในกรณีนี้จะมีประโยชน์มากเลยสามารถประเมินเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจได้ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจพื้นฐานที่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ เพศหญิงเพศชายตรวจมันเหมือนกันนะคะจะมาต่างขึ้นอีกในวัยสูงอายุอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องของการตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุนซึ่งหมอจะแนะนําในผู้หญิงที่อายุ65ปีขึ้นไปหรือว่าเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วซึ่งจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระดูกพรุนได้สำหรับในผู้ชายอายุ65ปีขึ้นไปก็เสี่ยงกระดูกพรุนเหมือนกันนะคะก็ควรจะได้รับการตรวจคัดกรองมวลกระดูกด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบ่งตามอายุ อย่างคร่าวๆสำหรับคนที่จะมาเลือกตรวจโปรแกรมสุขภาพทีนี้หมออยากลงลึกไปอีกสักนิดนึงค่ะว่าในเพศหญิงเพศชายจริงๆอาจจะมีบางประเด็นที่ตรวจแตกต่างกันนะคะอย่างในของคุณผู้หญิงเริ่มต้นก่อนมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมสาคัญค่ะมะเร็งปากมดลูกในวัยอายุ30ปีเริ่มตรวจได้เลยหรือถ้าอายุน้อยกว่านั้นนะคะแต่ว่าเราอาจจะเคยมีเพศสัมพันธ์แต่งงานแล้วก็ควรจะเริ่มตรวจเช่นกัน มะเร็งเต้านมนะคะควรจะเริ่มตรวจคัดกรองแมมโมกแกรมตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปแต่ว่าถ้าเรามีความเสี่ยงมากกว่านั้นเช่นเรามีคนในครอบครัวมีแม่มีพี่สาวมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมอันเนี้ยหมอแนะนําว่าอาจจะต้องตรวจก่อนคะ่ะจะต้องก่อน40เริ่มตรวจอันนี้เนี่ยสหรับคุณผู้หญิงนะคะแต่สาหรับผู้ชาย อวัยวะที่เรามีแตกต่างจากคุณผู้หญิงก็คือเรื่องของต่อมลูกหมากใช่ไหมคะดังนั้นเราควรจะตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งแนะนําตอนอายุ50ปีขึ้นไปแต่ ถ้ามีคนในครอบครัวที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก,ก็ถือว่าเรามีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติอาจจะต้องตรวจก่อนอายุ50ปีวิธีการตรวจในปัจจุบันก็จะมี2วิธีการนะคะอันแรกก็คือการตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนักเลยอีกวิธีการหนึ่งก็คือการตรวจค่า PSA ซึ่งจะเป็นค่าบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากนะคะอันนี้เพศหญิงเพศชายก็จะมีความแตกต่างกันเนาะเอาละค่ะและนี่ก็คือสิ่งต้องรู้ข้อแรกว่า เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพอย่างไร <S 2> <S 2> สิ่งต้องรู้ข้อที่2นะคะก็คือว่าเราต้องเตรียมตัวก่อนมาตรวจสุขภาพยังไงอันแรกเลยเราจะต้องงดอาหารที่มีพลังงานก่อนมาตรวจสุขภาพอย่างน้อย8ชั่วโมงแต่ว่าน้ำเปล่าเราสามารถดื่มได้นะคะเพราะว่าน้ำเปล่าเนี่ยไม่ได้มีพลังงานแต่ว่าถ้าเครื่องดื่มอื่นที่มีน้ำตาลเราถือว่ามีพลังงานดังนั้นงดอาหารที่มีพลังงานทุกชนิดสามารถดื่มน้ำเปล่าได้คะ่ะ อันที่สองสำหรับคุณผู้หญิงอันนี้จะเน้นนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้ามีตรวจภายในด้วยเนี่ยมาแนะนำว่าอาจจะต้องมาตรวจในช่วงที่ไม่มีประจำเดือนหรือว่าหมดประจำเดือนไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าประจำเดือนเนี่ยอาจจะปนเปื้อนมาในปัสสาวะที่เราตรวจทำให้การแปลผลเนี่ยผิดพลาดได้รวมถึงถ้าเรามีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมหลังหมดประจำเดือนไปแล้วหนึ่งสัปดาห์เต้านมเราก็จะไม่มีความคัดตึงมากนักทำให้การตรวจเนี่ยง่ายขึ้นด้วยนะคะ อันที่3เครื่องดื่มบางอย่างหมอขออนุญาตว่าต้องงดอย่างน้อยหนึ่งวันนั่นก็คือแอลกอฮอล์นะคะก็จะมีผลด้วยอันสุดท้ายพักผ่อนมาให้ดีค่ะอย่าอดนอนผ่อนคลายให้อยู่ในภาวะที่เรารู้สึกปกติมากที่สุดอันนี้ก็คือสิ่งต้องรู้อันที่สองก่อนที่จะมาตรวจสุขภาพว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสิ่งต้องรู้อันที่สามนะคะที่เราจะต้องเตรียมมาคือสิ่งที่จะต้องบอกหมอ ทำไมหมอถึงอยากรู้ข้อมูลบางอย่างเพราะว่ามันมีผลกับการประเมินผลตรวจเลือดก็ดีหรือการตรวจพิเศษอื่นๆก็ดียกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีโรคประจําตัวอะไรบางอย่างเบาหวานก็จะมีการแปลผลตรวจระดับน้ําตาลในคนไข้เบาหวานแบบหนึง่งคนไข้ที่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานก็จะแปลผลอีกแบบหนึง่งระดับไขมันในเลือดเองก็ดีนะคะ ก็จะแปลผลแตกต่างกันในคนไข้ที่มีโรคประจําตัวบางอย่างเช่นเป็นเบาหวานหรือมีประวัติเส้นเลือดหัวใจตีบตันมาก่อนแล้วก็จะมีการแปลผลที่แตกต่างกันไปยาตัวไหนที่เราใช้อยู่ควรจะนํามาด้วยจดชื่อยามาก็ได้ถ่ายรูปมาก็ได้ค่ะรับประทานอาหารเสริมตัวไหนอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องบอกให้หมอได้ทราบสําคัญสุดๆประวัติการตรวจสุขภาพครั้งก,ก่อนๆถ้ามี ก็จะยิ่งดีเลยค่ะอย่างน้อยหมอก็จะได้เปรยียบเทียบได้ว่าสุขภาพของเราดีขึ้นแย่ลงอย่างไรบ้างมีส่วนไหนที่ยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขให้มันดีกว่าเดิมได้หรือเปล่าหรือบางอย่างอาจจะแย่ลงจนถึงขั้นว่าเราอาจจะต้องไปตรวจรักษาโรคอย่างจรงิงจังประวัติครอบครัวก็สําคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นประวัติเกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไป ต้องเริ่มตรวจคัดกรองด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามีญาติสายตรงเป็นเราก็อาจจะต้องเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ40เลยมะเร็งเต้านมก็ไม่ต่างกันนะคะปกติเราจะต้องตรวจตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ถ้าเรามีญาติสายตรงเป็นเราก็อาจจะต้องเริ่มตรวจก่อนอายุ40มะเร็งต่อมลูกหมากในคุณผู้ชายด้วยค่ะอายุ50ปีขึ้นไปจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากยกเว้นถ้าคุณมีญาติสายตรงเป็น คุณก็อาจจะต้องเริ่มตรวจก่อนอายุ50ค่ะซึ่งคำว่าญาติสายตรงในที่นี้ค่ะก็คือพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมคะว่าสิ่งที่จะต้องบอกหมอทั้งหมดเนี่ยมันมีประโยชน์กับการประเมินสุขภาพของทุกคนเลยค่ะสิ่งต้องรู้ข้อที่4ข้อสุดท้ายค่ะตรวจเจอโรคแล้วยังไงต่อหมอจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะก็คือเราตรวจเจอโรคที่ จาเป็นต้องรักษาและต้องใช้ยาหรือว่าการรักษาพิเศษบางอย่างกับอีกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ยาซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าคนที่มาตรวจสุขภาพส่วนใหญ่มักจะพบโรคที่ยังไม่ต้องใช้ยาซึ่งก็จะเป็นโรคที่เพิ่งเริ่มเป็นในระยะแรกๆหรืออาจจะแค่เริ่มมีความเสี่ยงที่จะเป็นนะคะที่เราพบบ่อยๆก็อย่างเช่น เริ่มมีน้ําตาลในเลือดสูงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นโรคเบาหวานระดับไขมันในเลือดก็อาจจะเพิ่งเริ่มสูงเล็กน้อยเริ่มมีไขมันพอกตับนิดหน่อยหรือว่าอาจจะอยู่ในภาวะที่ เสี่ยงที่จะเริ่มเป็นความดันโลหิตสูงซึ่งกลุ่มโรคต่างๆเหล่านี้ค่ะเราสามารถที่จะใช้วิธีการปรับเรื่องของอาหารการกินการบริโภคการออกกําลังกายโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ยาใดๆก็ได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มที่ต้องใช้ยาอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าโรคพบในระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยบางเรื่องมันก็จาเป็นต้องรักษาจริงจังกันจริงๆ,ซ,งๆซึ่งเราก็ควรจะพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม และทั้งหมดทั้งมวลที่หมอได้พูดไปก็คือ4สิ่งต้องรู้ก่อนมาตรวจสุขภาพค่ะใครที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพในวันนี้อย่าลืมเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยการมาตรวจสุขภาพเตรียมตัวให้ถูกต้องเตรียมข้อมูลที่ต้องบอกหมอเลือกโปรแกรมให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะกับ healthy h o u s รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้ จากโรงพยาบาลเวทธานีสวัสดีค่ะ